เริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บอยแคมโบครับสวัสดีครับเจตั้มสวัสดีครับบอยเป็นไงบ้างวันนี้คุณพ่อสวัสดีครับคุณบีสุขสอนนะครับมากันไว39ครับตอนนี้ ขึ้นใหม่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์สักครู่นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยนุจรีช่วงนี้ติดเด็กครับพี่บอยบอกสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันด้วยนะครับขอบคุณคุณศกนะครับสำหรับการส่ง45สตาร์มาให้นะครับมีคนให้ดาวด้วยว้าวขอบคุณมากครับดีครับสัญญาณชัดนะครับโอ้ตอนนี้ก็คนดู จากไหนกันบ้างครับจังหวัดไหนก็แนะนำตัวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับมีจากสุวรรณมาลีมาด้วยครับคุณแม่ คุณลูกคนนี้เข้ามาตลอดแซวไม่พอแซวเดี๋ยวไม่ดูไม่พอต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยสวัสดีนะครับคุณเวียนะครับคุณวัชรินทร์ครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับตอนนี้ก็กำลังช่วงนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับโควิดกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งใครอยู่จังหวัดไหนได้รับเรื่องผลกระทบอะไรบ้างไหมครับลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ละคนมี FC มาจากกัมพูชานะครับสดใสนะครับสดใสครับผมสบายดีนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับวันนี้ก็เราจะมาตัดทรงผมทรงลองทริมหรือเป็นการตัดแบบงานดำเก็บทรงไม่ได้ตัดแบบให้ดูขาวจนเกินไปนะครับไม่น่าเลยพี่ตั้ม น้องตู่มานะชี้มาแล้วไม่ชี้แถบพี่เผาไปแล้วครับคนดูตอนนี้ก็สบายดีนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับนี่คนดูตอนนี้ก็68คนครับพี่ตั้ม68 70ละที่70ละเดี๋ยวก็ขึ้นสัก80ก็ได้เริ่มได้นะได้ครับงานไวๆทุกคนก็จะได้เห็นงานกันโอเคเดี๋ยวนายเข้าเข้ามาในกล้องอีกนายเข้าไปในกล้องนายแบบหล่อมาก พูดยากนะครับน่ารักมากเลยน้องไนท์เป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับวันนี้กลับไปอยู่หลังกล้องอีกรอบใช่ไหมก็เดือนก่อนได้ไลฟ์3รอบเลยรอบเลยต้นเดือนแล้วก็ปิดท้ายสิ้นเดือนอีก2ใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อสัปดาห์เดือนก่อนนี่คือครั้งแรกของไนท์นะไม่ใช่เดือนที่แล้วนี่เราเลิกกันจนเราลืมกันหมดแล้วเนาะคนดูทักเข้ามายังไงบ้างครับวันนี้โอเคพี่ว่าเริ่มเลยดีกว่านะโอเคครับผมแม่กลับไปอยู่ข้างหลังดีกว่าครับขออันนึง
สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มนะครับในวันนี้ในการตัดทรงลองทริมนะครับหรือว่าการเก็บขอบผมนะครับกรอบทรงผมโอเคมันจะไม่ใช่งานที่เป็นงานขาวนะครับใครอยู่ที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับพี่ตั้มกำลังเริ่มกระบวนการคุมผ้าครับนายแบบหน้าตาคุ้นๆจังค่ะคนพิมพ์เขาอยู่ในห้องนี้ตัดใจไม่ว่าแต่ถ้าตัดผมเข้ากับโครงหน้าดูดีมากครับขอบคุณครับจะเล่นมุกอยากเห็นพี่ตั้มตัดผมพี่ไนท์ครับจริงๆเราตัดกันไปแล้วนะพี่ตั้มเคยตัดใช่เคยตัดกันแล้วทรงเรียวในดัสเรียวในดัสนะครับทรงนักรบ300หมายถึง300คนมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่เผาเข้ามานะครับบอกรอชมความหล่อพี่เผาบอดี้สแลมใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่เผาสวัสดีครับมาโอเคเดี๋ยวตอนเดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มแบ่งผมก่อนแบ่งผมก่อนนะครับเราจะแบ่งลักษณะแบบนี้ทำไมวันนี้ต้องแบ่งแบบนี้ครับพี่ตั้มก็เดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้มันดูมีความเป็นเก็บตรงนี้สักหน่อยมันดูสั้นหน่อยเพราะตอนนี้มันดูยาวไปเดี๋ยวเก็บเหมือนขอบพวกแฮร์ไลน์พวกนี้ครับตอนนี้ความยาวผมยังดูยาวอยู่ก็น่าจะใช้หวีเปิดทรงด้วยปัตเตอร์เลี่ยนเก็บขอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ปัตเตอร์เลี่ยนในการถ่ายรอบนึงนะครับได้ครับสวัสดีครับจากร้านชายตัดผมคิดถนอมแล้วก็มีคนบอกรอชมนะครับพี่อัมมาครับก็ก่อนอื่นก็จะเริ่มตั้งกรอบทรงกันก่อนนะโอเคตั้งกรอบทรงด้วยหวีนะครับตั้งกรอบทรงเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์ทรงผมก็จะใช้แบตเตอรี่เป็นใช่ครับก็เป็นแบตเตอรี่ตัวบับเบิ้ลเบนแบ็กบีบนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ค่อยๆพอตัดงานดำเนี่ยเราก็จะเปิดทรงพยายามจะไม่ใช้หวีชิดศีรษะจนเกินไปเพื่อไม่ให้ผมสั้นมันสั้นจนเกินไปครับพอได้ตัดเกณฑ์ผมก็ลอยมาก็ตัดได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดทรงผมทีละข้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับจากร้านน็อตบาร์เบอร์ประจวบนะครับสวัสดีครับประจวบนี่คือบ้านเกิดของคุณแม่ที่พี่ก็เป็นคนลูกครึ่งสุราษฎร์ประจวบแม่เป็นคนประจวบนะครับก็ปกติเมื่อก่อนก็ช่วงสงกรานต์ก็จะไปประจวบทุกปีช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ว่างไปเลยครับโอเคทีนี้ก็จะมาใช้เนี่ยครับไม่ได้ใช้ฟันรองก็ใช้เป็นหวีนะครับก็ค่อยเปิดตั้งเก็บช่วงขอผมด้านล่างนี่หน่อยสวัสดีครับช่างใหม่มหาความรู้ครับสวัสดีครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใช่ครับคนดูว่าเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็80กว่าคนนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงใกล้จะสงกรานต์แล้วมีใครจะเดินทางไปไหนมาไหนกันบ้างไหมครับช่วงนี้ในว่าน่าจะมีระดับนึงเลยครับตอนนี้เราก็ค่อยๆเปิดทรงก็การเปิดทรงนี้ของเราจะตัดให้ไม่ดูขาวจนเกินไปนะครับครับลองทริมเป็นทรงที่ตัดแล้วให้ดูลักษณะฐานทรงผมให้ดูเป็นลักษณะเป็นงานดำแล้วก็ไม่ดูสั้นจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีการเก็บขอบผมให้ดูสะอาด
จากร้านบิ๊กหนุ่ยบาร์เบอร์มอลาม2ค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับมี CK พนัทนะครับสวัสดีครับลาม2นี่คือเมื่อก่อนพี่ก็เรียนที่ลามเหมือนกันอื้อโหลาม2บางนาบางนานู่นเลยไกลๆเลยไกลมากเมื่อก่อนเดินทางลำบากเมื่อก่อนต้องนั่งรถ207ไปเรียนนะจากร้าน1ทีนี้ก็โอเคก้มคอนิดนึงครับเดี๋ยวก็จะมีการตั้งชันหวีแล้วก็จะค่อยๆยกเชื่อมเข้ามาวิ่งเข้าหาไฮไลน์นะครับที่เราเปิดกันไว้ใช่ครับจะใช้เกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการตักขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดเชื่อมเชื่อมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับในอันนี้คือในการตั้งองศาหวีนะครับโอเคครับโอเคเริ่มเลยนะครับร้านอยู่ในซอยมุกธานีนะครับอยู่แถวโรงเรียนเทศบาล4ครับผมชอบรายการขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับพรุ่งนี้มีเวิร์กช็อปของฮาริสนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้พรุ่งนี้น่าจะมีอัปเดตกันว่าบรรยากาศในการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างนะครับโดยฮาริสก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้ดูทีมงานเขากำลังบรีฟกันอยู่สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้พี่ตั้มกำลังตัดทรงลองทริมนะครับผมใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนดีครับเน้นฟันคมครับแนะนำหน่อยครับแบตเตอรี่เน้นฟันคมนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับใช้อยู่แล้วก็ใช้ทำงานจริงๆด้วยจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะครับก็ในส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยกับทุกคนที่ได้ใช้ที่มีจำหน่ายอยู่ก็เป็นคุณภาพเดียวกันนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเลยครับเดิมๆเหมือนกันทุกตัวเลยตัวนี่เห็นไหมฟันไม่ได้มีการแต่งไม่ได้มีการอะไรเลยมาตรฐานเลยซึ่งดีอยู่แล้วโอเคคุณช่างผมชายสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับโอเคครับส่วนใหญ่ก็งานพวกนี้ก็จะตัดแล้วก็เริ่มงานทีละด้านเลยนะครับเราจะเริ่มทีละด้านใช่ไหมครับก็เราก็จะมาใช้ถึงซี่หางวาเลนเต้ตัวนี้นะครับแล้วก็กรรไกรบับเบิ้ลเบนสีดำในการที่จะเก็บขอบเก็บขอบนะครับเชื่อมกันให้มันเชื่อมกันก็ดูเกณฑ์อันนี้เกณฑ์ขอบผมที่เราเรียกว่าแฮร์ไลน์แล้วก็จะดึงมาหรือว่าขอบผมดึงมามีตรงส่วนไหนเกินแล้วก็ค่อยๆเก็บทีนิดทีหน่อยพยายามดึงต่ำนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สั้นไม่สั้นเพราะว่าเราต้องระมัดระวังส่วนด้านผมด้านบนใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับแล้วก็ตัดมาเรื่อยพอเราได้เกณฑ์โดยคร่าวๆแล้วทีนี้อีกขั้นตอนนึงก็คือใช้ในการตัดยกหวีนะครับยกหวีขึ้นเลยยกหวีขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อมอะไรนะเบสไลน์เนาะใช่ครับเบสไลน์เนี่ยการตัดผมก็จะมีโซนที่เวลาเราเปิดข้างแรงเงาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเฟดใช่ไหมเฟดใช่ครับปึ๊บแล้วก็ไอ้ตรงที่รอยเฟดวิ่งเข้าไปหาขอบผมเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเรียกประมาณว่าเบสไลน์นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นรอยที่เราเปิดด้วยแบตเตอรี่เมื่อสักครู่ใช่ครับและตรงนี้กับขอบผมเนี่ยมันยังไม่เชื่อมกันแล้วก็ทำเบสไลน์ให้มันสวยโดยการใช้กรรไกรนะครับค่อยตัดขึ้นไปนะครับยกหวีแล้วก็ตัดเชื่อมขึ้นมาได้เลยสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับนี่พี่ตั้มกลับมาในรอบ2สัปดาห์เลยใช่ครับเขินกล้องไหมครับก็นิดนึงเนาะนิดนึงเขินตลอดเวลาเข้ามาไลฟ์ให้กับความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมในนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ไม่ได้มาสอนใช่ครับเราแบ่งปันมาแบ่งปันความรู้ทีนี้มาต่ออีกด้านนึงก็เหมือนเดิมครับเราก็จะเปิดกรอบทรงก่อนสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าคำถามมันจะเป็นคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับถามกันเข้ามาได้นี่ก็แบ่งผมปกติแบ่งผมเนี่ยเราจะแบ่ง
ป็นจุดลูกแก้วประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่สาเหตุที่ต้องแบ่งทแยงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์เนื้อผมตรงนี้ให้มากขึ้นถ้าเราสังเกตไหมครับถ้าเราแบ่งต่ำเนี่ยเกณฑ์เนื้อผมตรงนี้มันจะน้อยน้อยลงน้อยโดยส่วนตัวต้องการจะซี่จะสร้างเกณฑ์ผมให้มีใช่ครับเยอะหน่อยขึ้นแล้วก็จะแบ่งเกณฑ์นะครับมันก็จะเป็นแนวทแยงขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับถ้ามองจากมุมด้านบนด้านบนเนาะเดี๋ยวก็จะติดกิ๊บให้ดูนิดนึงปกติก็บางครั้งทรงนี้เราก็ไม่ต้องติดกิ๊บก็ได้ถ้าฉีดพรมน้ำดีๆทีนี้ก็จะให้ดูเกณฑ์เส้นที่เราแบ่งนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งตรงไหนครับดูครับจากเกณฑ์ตรงจุดลูกแก้วแก้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาถึงช่วงด้านหลังใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ดูบริเวณโซนนี้เนื้อผมก็จะเยอะทีนี้เราก็อันดับแรกเราก็จะหวีข้างหลังหน่อยเพราะว่าทรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการเซตหวีด้านหลังใช่เราก็จะหวีปุ๊บเพื่อที่วิ่งเข้าหาเกณฑ์ขอบผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดทรงด้วยปัตเตเลียนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคุณสายันชำนาญจิตนะครับอันนี้จะเป็นทรงลองทริมนะครับผมหรือว่าทรงเก็บขอบด้วยเป็นทรงที่แบบว่าตัดเก็บขอบนะถ้าเป็นลูกค้าบอกว่าตัดเก็บขอบไม่สั้นจะค่อนข้างจะเป็นงานดำละกันนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับก็จะเผยเวลาชิดหวีก็เผยออกมาเพื่อที่จะรักษาเกณฑ์แต่เกิดถ้าเราชิดไปมากเนี่ยมันก็จะสั้นให้ดูอีกรอบนะครับเราตัดปุ๊บเราก็จะดึงหวีปลายหวีหนีรูปเกณฑ์ศีรษะพอเกิดถ้าเราตัดเข้าไปเนี่ยมันก็ตรงนี้ก็จะสั้นไปใช่ครับเราจะตัดเพื่อรักษาความยาวไว้ก่อนนะครับจะค่อยเปิดทรงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเราเปิดทรงกันเหมือนด้านที่แล้วเลยสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็สามารถดูด้านนี้เป็นการเริ่มต้นได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้ก็หลักๆก็จะมีการลักษณะ1เปิดทรงนะครับเปิดฐานให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นกราฟไดอะแกรมทรงผมเหมือนชาร์ตตรงผนังนี้เหมือนเดิมนะครับปิดท้ายโดยการเซตผมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทรงนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ในการจัดแต่งทรงผมยังไงนะครับแล้วก็เซตเป็นทรงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเราได้เกณฑ์ผมคร่าวๆแล้วครับน้องไนท์โอเคครับคราวนี้เราก็เหมือนเดิมใช้หวีเวลาใช้หวีครับตักขึ้นมาเสร็จก็จะเอาชิดแล้วก็ตั้งเกณฑ์เอาเนี่ยวิ่งเข้าหาปลายแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเลยอ๋อเทคนิคนี้สะดวกเลยครับใช่ครับเพื่อจะเป็นการสร้างสโลปเส้นผมนะครับจริงๆฉีดน้ำก่อนนะครับพี่ตั้มที่พี่ตั้มตัดเมื่อกี้ก่อนมีการฉีดน้ำไประดับหนึ่งครับบางทรงก็ตัดเปียกบางทรงก็ตัดแห้งนะครับแต่ว่าทรงนี้เวลาเราตัดซอยด้านงานด้านบนน่ะเดี๋ยวเราจะเวลาตัดเปียกมันจะทำให้เราเห็นการเชื่อมผมที่ชัดขึ้นใช่ในการตัดเอาเกณฑ์ความยาวออกเราก็ทีนี้ก็ใช้ปัตเตอร์เลียนตรงนี้นั่นเลยครับมันก็ตีวงได้เลยเพราะเราไม่ต้องการให้มันแบบว่าดูคมมากจนเกินไปนะครับเราแค่เก็บขอบให้ดูสะอาดตานะครับใช่ครับแล้วก็ตัดหวีแล้วก็วิ่งเข้าหาเกณฑ์ผมแล้วก็เชื่อมขึ้นไปข้างบนได้เลยตัดหวีวิ่งเข้าหาเกณฑ์ผมด้านบนวิ่งเข้าหาขอบผมนะครับตัดหวีปลายหวีวิ่งเข้าหาขอบผมนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆตัดก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นงานถ้าเป็นลักษณะงานหมีก็เนี่ยตัดขึ้นมาจริงๆเราจะใช้ฟันรองก็ได้นะใช่ครับไม่ผิดนะครับเวลาถ้าเราจะใช้ฟันรองเนี่ยขอสาธิตนะได้เลยครับถ้าเป็นงานลักษณะนี้ก็ขอใช้เดี๋ยวขอลองเบอร์3ก่อนดีกว่าวันนี้คนดูก็130คนแล้วครับพี่ตั้มขอบคุณมากๆครับแต่คำถามไม่มีเลยครับคำถามเงียบกันจังเงียบกันเลยวันนี้ไม่มีคำถามแซวเข้ามาได้นะครับ นี่นะครับน้องไนท์เดี๋ยวเราก็จะใช้ฟันรองเบอร์3ตัวนี้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับแม่เหล็กครับเป็นเวลาใส่เข้าไปก็จะปึ๊บแน่นเลยแน่นเลยเราก็จะมีการตัดวิธีการตัดก็คือเมื่อกี้เราใช้หวีในการ
ตั้งขอบทรงเพื่อวิ่งเข้าหาขอบผมใช่ไหมครับครับผมกดแล้วก็งัดหน้าไปแล้วก็ค่อยเผยขึ้นใช่เผยขึ้นวิ่งเข้าหาขอบผมขอบผมที่เราเปิดกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะใช้ฟันรองหรือจะใช้หวีก็ได้นะครับไม่มีว่าอะไรถูกหรือผิดนะครับเนี่ยครับสาเหตุที่ใช้เบอร์3เพราะว่าเวลาเปิดทรงมันไม่ได้สั้นหรือว่าขาวจนเกินไปนะครับเนี่ยครับพองัดขึ้นมางัดปุ๊บให้สังเกตบริเวณฟันเหล็กเนี่ยครับครับแล้วก็เป็นเกณฑ์แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฟันเหล็กมันก็คือตัวที่กำลังตัดโดนเส้นผมเนี่ยครับจะวิ่งงัดขึ้นไปพอตัดขึ้นมาก็เอาฟันเนี่ยวิ่งเข้าหาเกณฑ์ผมที่เราเปิดทรงไว้ใช่ครับใช่แล้วเราก็ค่อยเผยขึ้นตอนจังหวะสุดท้ายพอดีนะครับใช่ครับแล้วพอมันเหลือเนื้อผมที่ต้องเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บกันงานกันไกลได้ง่ายและอีกอย่างเป็นการทำงานให้การตัดผมได้ค่อนข้างไวด้วยโอ้ดีเลยครับเป็นการสาธิตด้วยฟันรองนะครับทีนี้ก็จะกลับมาที่บีต่อแล้วนะครับเราก็ใช้ปัตเตอร์เลียนกิมเข้าไปได้เลยนะครับนายแบบรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้เพลงดีนะวันนี้นายแบบเราน้องเทมนะฮะเห็นไหมครับทีนี้ก็เราตะที่ทำอย่างนี้เพราะต้องการให้สโลประหว่างต้นคอกับลงที่เราถ่ายมาเชื่อมเข้าหากันโดยเหมือนเดิมครับวิ่งเข้าหามีคำถามมานะครับพี่ตั้มจากคุณอับดลนะครับครับผมอยากรู้ว่าถ้าตัดรองทรงโดยใช้เกณฑ์เทปเปอร์เฟดแบบนวลๆแบบนี้ถูกไหมครับลองทรงกับเทปเปอร์เฟดใช่จริงๆก็ถ้าสมมุติว่าในมุมมองของไนท์นะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดเป็นงานประมาณนี้เลยเหมือนในตอนที่เราไลฟ์สดอยู่แล้วเราก็สามารถจะเก็บขอบในช่วงจอนในช่วงท้ายทอยให้เป็นเทปเปอร์เฟดนวลๆได้ครับได้ครับได้เลยมันอันนี้จริงๆในแบบก็มีอารมณ์เป็นเทปเปอร์เฟดเหมือนกันนะใช่บริเวณเนี้ยถ้าเราดูเราคำว่าเทปเปอร์เนี้ยเราดึงแรงบันดาลใจจากเทปเปอร์เฟดที่เขาเรียกว่าขาว3จุดคือขาวบริเวณจอนสองข้างแล้วก็บริเวณท้ายทอยถูกไหมครับใช่ครับงานเนี้ยคือเราก็ตั้งใจแล้วให้มันมีอารมณ์เทปเปอร์เฟดให้มันดูบริเวณจอนเนี่ยดูสว่างที่สุดแล้วก็มาเก็บตรงท้ายทอยท้ายทอยใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะเนื้องานเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นแบบว่าเทปเปอร์ขาวจนเกินไปเราก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าเทปเปอร์ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเทปเปอร์เฟดเนี่ยมันจะขาวจนชัดเจนมากๆเลยนะครับจะเห็นความต่างกันเลยใช่ครับใช่ครับคนผมชี้ผมแข็งเหมาะกับทรงนี้ไหมครับคนผมชี้ผมแข็งต้องมีความยาวพอสมควรครับใช่เพราะถ้ายาวไม่มากพอเนี่ยมันจะดีดมันจะดีดได้ใช่ครับใช่ครับต้องยาวมากยาวมากๆนี่เราก็ค่อยๆเก็บเนี่ยครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ตักขึ้นมาให้จินตนาการว่าหวีเหมือนฟันรองนะแล้วก็ใช่ครับเป็นตัวรองเลยแต่มือต้องนิ่งมือต้องนิ่งมือต้องนิ่งด้วยทาสีเรียบด้วยเหรอครับอีอีให้ความรู้ดีครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้จะเอาไปตัดผมฟรีให้ลูกค้าครับอ๋อดีเลยครับก็สำหรับเทคนิคนี้ก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมที่ดูกันนี้ทุกคนสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์จากพี่เอกวีรพงศ์นะครับพี่เอกสวัสดีครับเอกวีรพงศ์เอกไหนเอ่ยอ๋อเอกจากนครปฐมท็อปแฟนครับท็อปแฟนตัวนี้ท็อปแฟนท็อปแฟนไม่พอท็อปคอมเมนต์ด้วย น่ารักนี่นะครับจะเป็นงานด้านข้างด้านข้างก็แบบคือเราจะตัดด้านเกณฑ์ด้านข้างคร่าวๆก่อนแล้วเราก็จะตัดงานข้างบนแล้วค่อยลงมาเก็บข้างล่างอีกรอบนึงนะครับก็เหมือนเดิมทีนี้ก็เชื่อมงานด้านบนด้วยกรรไกรเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะใช้ฟ็อกกี้ตัวนี้นะครับโอเคค่อยๆฉีดลงไปนะครับฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงถ้าเราดึงแล้วเราไม่เจอเกณฑ์ผมหรือว่าเกณฑ์ผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะปล่อยได้เลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องตัดทุกส่วนเกินไปเราดึงมาเสร็จเราเจอเกณฑ์ผมนี่เราก็เก็บเลย
ใช่ครับอย่าลืมนะครับดึงต่ำดึงต่ำนะครับดึงโน้มลงมาโน้มลงมาใช่ครับดึงชิดดึงเข้ามาแล้วก็ตัดเราได้เกณฑ์ผมด้านนี้ค่อนข้างเก็บไวขึ้นทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเชื่อมรอยหวีขึ้นไปเก็บส่วนที่ยังขาดขาดเกินๆอยู่กลับไปเชื่อมกับตัวกรอบทรงที่เราแบบเปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เราเก็บกันไปด้วยค่อยเชื่อมคำถามนี้มาอีกแล้วครับพี่ตั้มครับผมจากคุณสายันนะครับอันเดอร์คัตกับทูบ็อกเหมือนกันไหมครับคำถามยอดนิยมมากยอดนิยมครับรอบนี้อันเดอร์คัตก็เป็นวิธีการนะครับอันเดอร์คัตคือวิธีการวิธีการส่วนทูบ็อกทูบ็อกก็เป็นชื่อทรงชื่อทรงครับชื่อทรงถามว่าทรงนี้อันเดอร์คัตไหมครับน้องไนท์อันเดอร์คัตอันเดอร์คัตหมายความว่าอันเดอร์นะครับคุณสายันใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคผมขออนุญาตจับแบตเตอรี่นะอันเดอร์คัตunder ก็คือด้านล่างนะครับคัดแปลว่าตัดใช่คือเป็นการเริ่มงานจากด้านล่างคือทุกทรงที่มีการตัดจากล่างขึ้นบนนี่มันคือ under cut หมดเลยครับอย่างเช่นการเปิดทรงถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงไม่เขาไม่เรียกกันเขาไม่เรียกกันเป็นเฉพาะประเทศไทยที่เรียกเสร็จต่างประเทศก็จะเรียกว่า under cut ทีนี้ under cut ก็จะมีเหมือนกันว่าจะเป็นแบบว่าเป็น midเป็นไฮเป็นมีเดียมหรือเป็นโลนะครับเป็นโลก็คือนั้นแล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับก็คือเป็นคำถามที่ดีใช่ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเวลาเราดูรูปภาพเป็นหลักดีกว่าใช่ดีกว่าเป็นหลักดีกว่านะครับเพราะเวลาถ้าลูกค้าบอกอันเดอร์คัทเราประเด็นคือเราจะตัดทูบ็อกให้กับลูกค้าหรือเปล่าอันนั้นมันคือคำถามที่น่าสนใจใช่ครับนะครับคราวนี้ก็จะมางานด้านบนกันแล้วนะครับน้องไนท์คุณพัทรวุฒินะครับบอกว่าสอนละเอียดมากครับผมขอบคุณมากๆนะครับอ้าวเราเริ่มจากข้างไหนก่อนดีข้างนี้ก่อนดีกว่าน่าจะขึ้นกราฟเลยนะอืมขออนุญาตพรมน้ำรอบนะพรมน้ำนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจมาให้ในแบบหน่อยครับกดโอนเงินมาเลยก็ได้ให้นายแบบนะครับให้ผมนะครับทีนี้ก็ให้ผมใช้สีนุ้งก็ไปที่กราฟตารางงานกันดีกว่าได้ครับที่เราถนัดกันที่สุดน่าจะถนัดมากที่สุดมากกว่าพูดนะผมจะเริ่มจากอันตรงนี้ก่อนจะเห็นได้จะเห็นได้ชัดเมื่อกี้ก็คือสีชมพูเนี่ยชมพูเลยเกณฑ์ครึ่งกะโหลกครึ่งกะโหลกเลยสีชมพูเนี่ยคือเกณฑ์ครึ่งกะโหลกแล้วก็เดี๋ยวสีขาวนี่คือลายที่เราจะตัดนะครับเราก็จะวิ่งอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะตัดเป็นลักษณะวิ่งเข้าหาสามเหลี่ยมนะครับไม่ต้องแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นขอบผมที่เราตั้งกรอบทรงไว้นะครับตั้งกรอบทรงไว้เมื่อกี้ใช่ครับครับพี่ตั้มเราจะมาทำงานกันในส่วนนี้กันก่อนโดยการที่จะในสามเหลี่ยมช่องนี้ใช่ไหมครับก็ค่อยๆดึงผมมาก็หาเกณฑ์แล้วก็ค่อยๆตัดทั้งสองข้างเลยเหมือนกันเลยจะวิ่งเข้าหากันก็หากรอบทรงที่เราเปิดกันไปในตอนแรกนะครับในด้านข้างใช่ไหมครับพี่ตั้มเราจะมาทำตรงนี้ก่อนแล้วก็จุดเนี่ยสีชมพูก็คือจุดครึ่งกะโหลกที่เราต้องเก็บไว้ด้านหลังเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านหลังอีกรอบหนึ่งครับนี้ก็เราก็จะเห็นที่เราจะวิ่งใหม่ที่เราวิ่งตัดก็ใหม่นี้นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นฐานผมเราจะฐานผมเราเนี่ยจะเป็นลักษณะฐานแบบลงมาจากด้านลูกแก้วแล้วก็โน้มไปด้านท้ายทอยต่ำๆหน่อยปุ๊บให้ดูเชื่อมลงมาเชื่อมมาด้านหลังด้วยเดี๋ยวด้านหลังเราจะมาอธิบายอีกรอบนึงแต่เราจะจัดการมาตัดในช่วงสามเหลี่ยมช่วงนี้กันตรงนี้กันก่อนโอเคครับนะครับก็ตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะตรงนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราอธิบายรอบนึงด้านบนตรงกลางเลยใช่ครับโอเคครับมาครับผมใครมีคำถามก็ถามมันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับก็ตามแบบเดิมเมื่อสักครู่เดี๋ยวพี่จะติดกิ๊บแบ่งเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ให้เห็นได้ชัดเลยให้เห็นชัดเลยเพื่อให้การทำงานของทุกคนเห็น
ภาพได้ชัดขึ้นที่เราได้วาดไว้จริงๆแล้วเราไม่ต้องติดคลิปอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยตัดได้เลยเพราะเราจริงๆโดยส่วนตัวจะรู้แล้วว่าตรงไหนมันคือที่เราต้องเว้นไว้แต่ตรงส่วนนี้ก็จะติดเก็บไว้ก่อนคุณสายันบอกนะครับละเอียดมากครับขอบคุณมากครับรบกวนในแบบต้นคอลงนิดนึงครับผมใช่ครับนี่คอแข็งเลยคอแข็งนี่ดูเป็นสามเหลี่ยมดูเป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเราจะมาตัดบริเวณตรงนี้กันก่อนด้านข้างก่อนแล้วไอ้ตรงครึ่งหลังกะโหลกช่วงนี้เราเว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนอ้าวทำให้ชัดอีกรอบนึงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนกันเลยคือเราจะตัดเป็นทีละโซนนะครับตัดเป็นทีละโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนจริงๆแล้วเวลาตัดผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็จะเห็นเป็นใกล้ไลน์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้แบ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวจะรู้แล้วว่าโซนไหนเป็นโซนไหนแต่นี้พอตัดให้ความรู้ก็ขออธิบายให้ละเอียดเพิ่มขึ้นจากกว่าปกติที่เราตัดผมนั่นนะครับครับผมใครมีคำถามสงสัยจะสอบถามเข้ามาได้นะครับได้ครับสุดยอดเลยครับช่างจบมาใหม่อาจจะไม่ทราบชื่อทรงเข้ามาดูแล้วได้รู้ชื่อทรงใหม่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะไปกันสงสัยอะไรก็จะเป็นช่างไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับน้องไงก้มคอนิดนึงครับน้องเทมเห็นชัดไหมชัดเลยครับก็คือแบบครึ่งกะโหลกแล้วก็ด้านข้างเราก็จะมาจัดการด้านข้างสามเหลี่ยมด้านข้างนี้ก่อนตรงนี้ก่อนจะเป็นผมด้านบนที่อยู่ด้านข้างซ้ายขวาใช่โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันเพราะเราตัดผมมันแบ่งเป็นโซนกันอยู่แล้วแต่ละทรงสูงต่ำจำเป็นต้องตามเกณฑ์เป๊ะไหมครับหรือว่าตามความเหมาะสมของหัวลูกค้าครับพี่ตั้มตามความเหมาะสมของหัวลูกค้าดีกว่าครับมันเหมือนตัดผมวาดภาพเหมือนเวลาเราวาดภาพตัวประตูหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพยายามจะวาดให้ตัวประตูนั้นออกมาดูดีที่สุดทีนี้คนที่เราตัดผมในลูกค้าที่เราตัดเราก็คือทำหน้าที่ให้เขาออกมาดูดีดูดีที่สุดใช่ครับซึ่งมันเป็นคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหลักการตัดผมเราต้องทำยังไงถูกไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยทรงผมนั้นเนี่ยที่เราตัดมามันจะแมทหรือว่าทำให้เขาดูดีขึ้นหรือเปล่าเราก็มันอยู่ที่ช่างมันอยู่ที่ตัวช่างด้วยใช่ครับทีนี้ก็เหมือนเดิมเกณฑ์ผมที่เราแบ่งนี่จินตนาการว่าเราจะแบ่งมาทีละตัดเป็นทีละแถว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 อย่างนี้นะครับก็จะดึงมาดึงทะแยงมาดึงทะแยงไปข้างหลังก่อนดึงทะแยงมาเพื่อให้พ้นเกณฑ์ให้ดูเกณฑ์นี้นะครับนี่เกณฑ์หน้าผากกับไขว้หลังหูดึงมาเลยนะครับดึงได้เลยดึงได้เลยครับตรงนี้ก็ต้องพยายามแบบเช็คเส้นผมหน่อยนะพยายามแบบเช็คให้เปียกๆต้องฉีดน้ำให้เปียกเปียกช่างใช้กรรไกรกี่นิ้วครับตัวนี้เป็นกรรไกรแบ็กบีดเอ้ยบอกว่าเป็นแบ็กบีดนะครับ2เอ้ย 6.5 นิ้ว 6.5 นิ้วครับ 6.5 นิ้วถ้าสนใจก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับได้เลยนะครับผมมาหรือนี่นะครับนี่ผมตัดเล็บไปแล้วหรือเข้าไปที่ LINE @นี่คือ Barber Brain นะครับ LINE @ของเราในก็จะมีสามารถเข้าไปใน LINE นะครับแล้วก็พิมพ์แอดเพื่อนนะครับพิมพ์แอดนะครับBARBERBRAIN นะครับเป็น LINE แอดของ Barber Ben นะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะครับโอเคต่อกันเลยทีนี้ทรงผมเนี่ยครับก็จะมีการหวีเพื่อโน้มเข้าหาเกณฑ์ขอบผมตรงไหนเกินเราตัดออกตรงไหนเกินเราตัดออกเลยใช่ครับดึงมาเลยดึงมาเสร็จปุ๊บตอนนี้จะเป็นทรงลองทริมนะครับผมหรือจะเป็นการเก็บทรงเนี่ยครับทรงเก็บทรงผมนะครับแล้วก็อันนั้นคือส่วนที่เกินครับพี่ตั้มเราหวีมาโน้มมาข้างหลังใช่ครับค่อยๆหวีโน้มมาพอได้เกณฑ์หวีโน้มมาได้เกณฑ์เชื่อมเดิมแล้วก็หวีโน้มมาได้เกณฑ์พอหวีโน้มมาแล้วไม่เจอผมก็แล้วก็เห็นไหมครับเราต้องหวีทรงนี้ต้องตัดแล้วค่อยๆค่อยๆเช็คงานเช็คงานไปเรื่อยๆบ่อยๆใช่ครับหวีซ้ำอยู่ตลอดนะครับทีนี้มาอีกด้านนึงเดี๋ยวค่อยไปข้างบนสลับกันเพื่อให้แบบว่าไม่เป็นการข้ามไปข้ามมานะครับจริงๆแล้วเราจะเริ่มข้ามบนหลอดเลยก็ได้แต่นี้ก็อธิบายจะได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นการทวนจะได้แบบว่าไม่ต้องข้ามสเต็ปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หวีผมทะแยงไปด้านหลังได้เลยได้เลยปึ๊บแล้วก็ตัดพอเราโน้มมาด้านหลังเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้จะดูยาวเป็นธรรมชาติ
คือเราทำตรงเนี้ยถ้ามันมายาวพอตัดปุ๊บกลับที่เดิมมันจะยาวแต่ถ้าตัดตรงเนี้ยเข้าเกณฑ์อ่ะตรงนี้ก็จะมันจะดูสั้นไปมันจะสั้นไปสั้นเท่าขอบเลยใช่ครับเราดึงมาเพื่อให้ถึงขอบนี่ให้เกณฑ์ใบหูใบหูตรงช่วงบนใบหูเลยนะครับเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ในการตัดตั้งแต่เริ่มแรกใช่จะทำให้ลูกค้าวันไหนที่เขาไม่ได้เซตผมนะผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติคือจะเป็นทรงแสกหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่ามันก็ตอนเวลาไม่เซตผมก็สามารถเป็นได้หลายทรงเลยใช่ไหมครับทีนี้ก็กลับมาที่เดิมครับน้องไนท์คราวนี้ก็สามเราก็มาจัดการสามเหลี่ยมข้างบนด้านบนไปอธิบายกันอีกรอบดีไหมได้ครับดีเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาข้างบนก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะดึงวิ่งเข้าหานี่เหมือนเดิมครับวิ่งเข้าหานี่เหมือนเดิมพอเราตัดจบเขาเรียกว่าพอเราตัดจบด้านขวาเราก็เสร็จทีนี้เราก็มาด้านซ้ายมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นค่อยเดี๋ยวค่อยมาเขียนดีกว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวเป็นงงนะก็เหมือนกับว่าเรากำลังจะตัดจากด้านบนเพิ่งไปเพื่อไปเชื่อมกับขอบผมที่เราตัดกันด้านข้างไปไว้เมื่อกี้ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับอาจารย์ตุ้ยนะครับมาไม่ทันสบายดีอาจารย์ตั้มดีนะครับอาจารย์ตุ้ยสปลาวนะครับครับทีนี้ก็บริเวณตรงสามเหลี่ยมข้างบนเมื่อกี้ที่เราจากจุดเดิมอธิบายตัวอีกรอบจากจุดเดิมนี่ครับปึ๊บเราจะดึงมาทีละช่อก็ได้ดึงทีละฐานผมก็ได้ทีละฐานผมทีละแถวจะดึงมาขวาทั้งหมดเลยก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าพอดึงมาเนี้ยขอไปทำให้แบบว่าถ้ารูปนั้นเดี๋ยวจะรวบรัดแล้วจะดูเร็วไปเดี๋ยวคนดูก็จะไม่ทันโดยส่วนตัวเนี้ยก็ดึงมาเข้าหาหลังใบหูเหมือนเดิมหลังใบหูเหมือนเดิมเพื่อที่ต้องการให้เกล็ดด้านหน้าดูยาวสังเกตไหมครับน้องไนท์ถ้าเราดึงมาด้านหลังเนี้ยด้านหน้าจะยาวถ้าเราดึงมาตรงนี้เราตัดด้านหน้าก็จะสั้นนะครับดึงมาพ้นใช้ลักษณะดึงพ้นเกณฑ์ครึ่งใบหูแล้วก็ดูกับเชื่อมเส้นผมเดิมที่เราตัดเมื่อสักครู่นี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดได้เลยตัดเชื่อมได้เลยใช่ครับแถวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆดึงมาทีนี้ดึงมาหมดเลยดึงมานะครับแล้วก็ดูคุณภัยสนจารุไนนะครับถามว่าเหมือนลองทรงไหมครับใช่ครับมันคือลองทรงมันคือลองทรงได้เลยเป็นลองทรงที่ไม่ขาวนะครับนี่เริ่มเห็นไหมครับมันจะดูเชื่อมกันเริ่มเชื่อมกันแล้วทีนี้เหมือนเดิมที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นะครับบริเวณตรงเดี๋ยวใช้สีเลยสีเขียวดีไหมสีเขียวก็ดีครับเพื่อให้ไม่เป็นงานงงเมื่อกี้น้องไนท์เราตัดเชื่อมไปด้านนี้ใช่ไหมทีนี้ด้านนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ดึงมาเหมือนเดิมเลยแถวแรกใช่ครับดึงเข้ามาก็คือเวลาเราดึงผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็จะดึงลักษณะที่จะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าลูกค้าเยอะครับวันนี้โอ้ดีเลยนะครับดีนะครับอาจารย์ตุ้ยทีนี้ครับที่เราดึงผมเมื่อกี้เวลาเราดึงผมมาลักษณะกรอบทรงที่เราดึงมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับพอดึงมาไปหลังใบหูเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้ก็จะยาวแต่ถ้าดึงมาด้านหน้าด้านตรงเกณฑ์ด้านหน้าก็จะสั้นนะครับมันจะดูเท่ากันไปหมดเลยถูกไหมครับมันจะดูเป็นเส้นตรงไหมใช่เราจะตัดมาลักษณะนี้ก็หาเกณฑ์เพื่อให้ตรงนี้เวลามันวิ่งเวลาวันไหนลูกค้าที่ไม่เซ็ตผมนะมันจะตกแล้วดูเป็นเทมาข้างหน้าหน่อยใช่ไหมครับมันจะวิ่งเข้ามาเป็นเส้นปากสีเขียวมันจะทำให้ปึ๊บ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 อันนี้คือความยาวของผมความยาวของผมแต่เกิดถ้าเราตัดแบบดึงมาแล้วตัดเลยเนี่ยตรงนี้จะสั้นมันจะเก็บรูไม่ได้ใช่นะครับโอเคต่อกันเลยครับครับผมคล้ายทรงพิกกี้ไบเดอร์ไหมครับคนละทรงเลยนะคนละทรงเลยลองนายอธิบายเลยนะทรงพิกกี้ไบเดอร์ทีนี้ก็ขอรวบเลยนะครับเพื่อให้เป็นงานเสียเวลาพอเรารวบมาดึงมานะครับเพื่อให้ตรงนี้ยาวนะครับก็เกณฑ์ครึ่งใบหูนะครับใบเกินก็จะตัดลักษณะเกินครึ่งใบหูแล้วก็ตัดได้เลยกรรไกรดำนี่คมเนาะผมมากครับล่าสุดสัปดาห์ก่อนพี่โดนเข้าไปไหนเลือดอาบยืนยันว่าคมจริงคมจริงตัดระหว่างตัดกับลูกค้าด้วย
มีการจอนให้ดูเปล่าครับวันนี้ไม่ได้กันนะครับเพราะว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช่ครับไม่ได้คมมากเกินไปเห็นไหมครับถ้าวันนึงลูกค้าไม่ได้เซ็ตผมอะเกณฑ์ผมตรงนี้ดูยาวเห็นไหมครับอธิบายเมื่อกี้ถ้าเราดึงตรงนี้มายาวปล่อยลงไปด้านหน้าก็จะดูยาวมันจะดูยาวกว่าแต่ถ้าเราเห็นไหมมันจะไล่ฟลุ๊กโดยธรรมชาติเลยครับถ้าเราตัดให้แบบว่าดึงโน้มลงมานี่มันจะสั้นไปเลยด้านหลังต่อนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะดูนี้เลยก็ได้ดึงถ้าดึงเช็คเนี่ยโดยส่วนตัวก็จะดึงดูเช็ครูปกระโหลกศีรษะประมาณนี้ครับง่ายๆถ้าไม่ใช่ให้หัวมันดูทุยให้ดูทุยเลยเนี่ยครับตรงนั้นเอาให้ดูทุยอย่างนี้นะครับถ้าผมดึงมาแล้วรู้สึกไม่เกินสีส้มเนี่ยผมก็จะไม่ตัดนะครับก็จะเก็บไว้เลยใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับเห็นไหมดึงมาปุ๊บมีส่วนเกินเป็นส่วนเกินอ่ะแล้วก็ตัดแค่เฉพาะส่วนเกินตัดแค่เฉพาะส่วนเกินนะครับเห็นไหมครับปุ๊บเราดึงเห็นไหมอันนี้ไม่มีแล้วก็ปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยเราไม่ต้องซีเรียสมากทีนี้ก็มาข้างบนกันต่อข้างบนทีนี้ก็ง่ายๆนะครับพอเราเริ่มได้เกณฑ์ด้านข้างเนี่ยทีนี้เราก็ตัดบูลายมาได้ที่เรียกว่าจับข้อหน้าดึงมาด้านหลังด้านหน้าก็จะยาวยาวกว่าใช่ครับเหมือนกับเราตัดที่ตัดด้านข้างเมื่อกี้เลยนะใช่ข้างบนนี้เราก็ทำง่ายๆบ้างไม่ต้องซับซ้อนเราก็ค่อยดึงมาโน้มมาด้านหลังเนี่ยด้านหน้าก็จะยาวทีนี้ก็เราได้เนี่ยครับตรงไหนครับมาดูครับผมเราจะได้เกณฑ์ด้านข้างเกณฑ์ด้านซ้ายเกณฑ์ด้านขวาด้านขวาแล้วก็เกณฑ์ด้านซ้ายเราก็จะเอาตรงกลางนี่ออกเอามาเป็นตัวเชื่อมกันเลยใช่ไหมครับดึงโน้มมาได้เลยครับเราจะดึงโน้มกันแบบนี้นะครับโน้มมาได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับนายมองด้านมุมด้านหน้าก็ได้ตรงนี้สั้นตรงนี้สั้นแล้วก็ตัดเชื่อมได้เลยเชื่อมได้เลยไม่ต้องซับซ้อนทำงานก็ต้องมีทั้งยากแล้วก็ง่ายผสมกันไปนะครับตัดสวยมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับด้านหลังทีนี้ก็พี่จะมาเก็บเชื่อมทีนึงนี่เมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมครับน้องนายลองสับสองข้างดูครับเมื่อกี้เราอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราวัดทุยนะครับพี่จะมาลักษณะอย่างนี้พี่ก็จะดึงมาแล้วหน้าขึ้นมาปึ๊บตรงไหนเกินตัดออกไปได้เลยปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแถวนั้นพอส่วนไหนเกินเราก็จะเอาหวีมาเป็นเกณฑ์ในการหน้าจะรู้ว่าตัวส่วนไหนต้องตัดนะครับทีนี้ก็จะมาเช็คมุมเกณฑ์ตั้งผมอีกรอบนึงเพื่อเก็บเขาเรียกว่าเก็บผมเมื่อกี้เราจะตัดเป็นแนวอย่างนี้แนวขวางทีนี้เราจะมาตัดในทิศทางตรงข้ามนะฮะเพื่อที่จะเช็คเส้นผมว่าเส้นผมตรงไหนเนี่ยยังขาดเกินกันบ้างแล้วก็ค่อยๆเก็บกันไปเห็นไหมครับตรงไหนเกินก็ค่อยๆเก็บไปมันก็จะมีเกณฑ์สามารถทำให้เรารู้ว่าตรงนี้คือส่วนที่เกินนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตใดผมก่อนได้ครับน้องไนก็ฝากคุยกับนั้นไปก่อนระหว่างที่จะมีเสียงใดเข้ามานะครับได้ครับก็เราก็จะใดเดี๋ยวแบ่งแสกให้ดูก่อนน้องไนแบ่งแสกละเอียดยิบครับดูขวัญในแบบก่อนโอเคขวัญอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะแสกลักษณะติดตามมานานแล้วค่ะตัดสวยมากค่ะขอบคุณมากครับคุณสายันนะครับบอกว่าลูกค้าชอบบอกเอาด้านหลังทุยแล้วก็เอาเทคนิคเมื่อกี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็ดูเกมแบบนี้ครับมือนี่ด้านหลังทุยก็ใช้หวีเป็นตัวในการมองครับตอนนี้พี่ขอตัวขออนุญาตใจก่อนนี่พี่ตั้มก็ดูจุดแสกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเควันนี้พี่ตั้มก็กำลังจะใดผมนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการเซตผมสำหรับใครนะครับมีคำถามก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับใครมีอะไรอยากจะแซวพี่ตั้มบ้างครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวไหนนะครับสามารถสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับหรือว่าจะแอด LINE @bubbleben นะครับในการดูคลิปย้อนหลังนะครับหรือว่ารีวิวสินค้าหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง
LINE @barberbrain ได้เลยนะครับวันนี้พี่ตั้มก็น่าใดไปด้านหลังนะครับลมร้อนลมร้อนเลยใช่ไหมพี่ตั้มโอ้โหนี่เรากระบวนการเมื่อกี้เราก็ทำให้เราเห็นลายผมที่เรียงสวยมากครับนี่ก็มาข้างนี้หรออืมก็ลมร้อนนะครับเป็นลมแรงเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้ดูแล้วครับว่ากำลังจะเซ็ตทรงผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับแสกนี่ยิงเข้าหาขวัญใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมผมก็จะยิงเข้าหาหัวใจนี่อย่างนั้นก็ไปทางซ้ายอย่างเดียวเลยจริงๆก็ไปหาขวัญ นะครับโดยธรรมชาติของผมเส้นผมแต่ละคนนะครับเวลาเราหวีเสยไปเราก็จะเห็นรอยแสกที่เป็นแสกธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกตามรอยแบ่งได้เลยครับแต่มันก็จะวิ่งไปหาขวัญเสมอครับผมพี่ตั้มก็ใช้ลมร้อนนะครับเป็นลมแรงเลยสักนิดนึงบอกทำไมก็เดี๋ยวพอเราได้เนี่ยตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการปั่นปลาในการเก็บหลังจากที่เราได้ใบขึ้นตรงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการใช้กรรไกรฟันปลาในการเก็บน้ำหนักนะครับของผมที่ตกทิ้งลงมาที่ขอบนะครับเพื่อให้มันดูนุ่มแล้วก็ดูเรียบร้อยมากขึ้นนายแบบหล่อจุงคุณก๊อฟนรวิทย์นะครับเขาบอกว่ามันอยากจะตัดผมขอบคุณมากครับคุณทักมาเลยครับก่อนเราจริงจริงตรงนี้ตรงไหนว่าดูมีความโอสคูลปะเป็นโอสคูลเลยอ่ะโอสคูลนายแบบมีแฟนยังครับคนถามเยอะอยู่เพื่อนนี่ผมคำถามที่เสียงประทับแรงมากก็พี่ตั้มใกล้จะได้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียงสวยเลยชอบสีเล็บช่างขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับพี่ตั้มก็ใดผมเสร็จไปที่เรียบร้อยแค่ว่าใดแค่มันขึ้นสูงคร่าวๆก่อนแบบขึ้นสูงคร่าวๆทีนี้ก็เราก็ดึงเรามาใช้การฟังฟ้าแล้วครับผมทรงแบบนี้เหมาะกับลูกค้าที่ชอบหรืออยากได้ลักษณะแบบไหนคะอันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากเลยนะกว้างมากเลยลองตีคำถามให้มันดูแคบกว่านี้ครับหาจุดประสงค์ของคำถามนิดนึงช่วยตอบใช่ครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาใช้กรรไกรฟันปลาฟันปลาอันนี้จะเป็นด้ามทองใช่ไหมด้ามทองครับควอเรนเต้ใช่ครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าจะตัดงานนี้พี่ก็จะกลับด้านเอานิ้วโป้งฝ่ายนิ้วนางนิ้วนางใส่นิ้วโป้งเพื่อที่จะให้แบบฟันปลายอยู่ข้างบนก็เรียกว่าเป็นรีเวิร์สนะเป็นในตัวจะทำให้กินผมได้น้อยลงและดูนุ่มขึ้นนะครับแต่เริ่มไม่ค่อยค่อยๆเชื่อมทั้งแว่นทั้งหวีสีเจ็บมากค่ะขอบคุณมากๆครับพี่ชีบอกว่าขอกันคิ้วญี่ปุ่นด้วยครับหลังไลฟ์หลังไลฟ์ก็จะเก็บพี่ตั้มก่อนที่จะเก็บพี่ตั้มก็จะหวีค่อยๆหวีดูทางค่อยๆหวีดูทางผมมาเรื่อยๆนะครับใช่ครับดูว่าผมไปทางไหนแล้วก็ค่อยๆเก็บทางนั้นถ้าตัดทรงนี้ก็ต้องค่อนข้างใจเย็นหน่อยใจเย็นงานมันจะเป็นลักษณะงานละมุนนะครับถ้าเรารีบมันก็จะมีความแข็งไปเลยนะครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็จะมีการเก็บจากนี้ก่อนด้านข้างทีนี้ก็ตรงนี้ก็ยังดูเข้มๆใช่ไหมครับใช่ครับพี่ออมสวัสดีนะครับทีนี้สวัสดีครับตอนนี้ช่างตั้มคอเริ่มแห้งแล้ววันนี้คอเริ่มแห้งนะครับไม่ชินใช่ไหมครับไม่ชินครับ ก็
เนี่ยครับก็เจ้าหวีมาเราก็จะใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆเก็บเชื่อมเข้าไปหาเกณฑ์ผมที่เราตัดด้านบนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมชอบใช้กรรไกรแบบกลับด้านเป็นรีเวิร์สเนี่ยเพราะชอบให้แบบว่าอารมณ์เหมือนตัวซี่ฟันข้างบนนะครับค่อยๆตัดลงมาแล้วก็เพราะว่ากรรไกรเวลาเราตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเกณฑ์นี้เกณฑ์ตรงอยู่แล้วแล้วก็เราใช้กระเราก็แค่กระดิกแค่เฉพาะตรงนิ้วโป้งเนี่ยครับเราไม่ได้แบบตัดผมแบบเราไม่ได้แบบเงียบเงียบเงียบใช่ครับเราไม่ได้ขยับทั้งสองนิ้วอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ชอบนะครับหรือว่าเราจะใช้หรือว่าตามความชอบเลยตามความชอบจะใช้แบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่พี่ตั้มจะชอบพริกหวีไม่ใช่ครับพริกกรรไกรครับแล้วก็ชอบพริกลิ้นด้วย ไงล่ะ ถ้าเป็นทรงนี้นะครับก็หวีบ่อยๆพอตัดเสร็จแล้วก็เช็คด้วยหวีครับหวีหวีลงมาเพราะการที่เราหวีเนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่าเส้นผมมันอยู่ในกรอบทรงหรือเปล่าใช่ไปในทิศทางไหนด้วยถ้าไหนมันเคยเลยกรอบทรงเราก็ค่อยตัดนะครับใครมีคำถามก็ถามมันเข้ามาได้นะครับจริงๆทรงนี้ก็มีความเป็นโอสคูนะครับแต่เราไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าเราจะตัดลักษณะงานเป็นโอสคูเป็นงานแบบมีความเป็นคลาสสิกทีนี้ก็มาซอยด้านบนซอยด้านบนเหมือนเดิมส่วนตัวเวลาซอยผมเนี่ยพี่ก็จะค่อยๆซอยทีละเกณฑ์พี่ตั้งก็จะแบ่งนะครับค่อยๆก็เป็นเกณฑ์เหมือนที่เราตัดเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับพี่ตั้งแบ่งก็จะค่อยๆแบบดึงเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะสับบริเวณแค่สับแค่บริเวณปลายผมปลายผมนะครับเพื่อไม่ให้ผมมันดูแตกฟุ้งจนเกินไปใช่ครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวปลายเวลาเราเชื่อมเวลาเซ็ตผมมันจะดูไม่นุ่มไม่ละมุนมากใช่สวัสดีพี่ณภัทรนะครับเพิ่งปิดร้านจากสุราษฎร์ครับพี่คนนี้ดูเราทุกไลฟ์เลยพี่ทำครับขอบคุณมากครับพี่ณภัทรสวัสดีครับดีรู้จักนะครับแล้วก็จะค่อยๆเชื่อมอย่างนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็ผมด้านบนหวีลงมาด้านขวาหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ก็ง่ายๆครับเมื่อกี้เราได้ตรงนี้นะทีนี้ก็โมกมาเขียนช้อนนี่มาพอพี่สุดว่ามันบางแล้วเนี่ยพี่ก็จะไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งพี่ทำจะไม่ยุ่งส่วนที่บางแล้วตรงนี้มันบางใช่ไหมใช่ครับไม่ยุ่งแล้วก็จะมาดูตรงนี้ว่าตรงนี้หนาพอตรงไหนเราสับนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่จะปล่อยเลยปล่อยเลยจะไม่ยุ่งนะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่จะเราจะรู้ว่าอันนี้เราตัดไปแล้วตัดไปแล้วแต่นี้เพื่อให้คนเข้าใจว่าเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะติดกิ๊บเพื่อบอกว่าตรงนี้เราได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะถ้าเราไปซ้ำมันจะยิ่งบางใช่ครับพอซ้ำไปบ่อยหายไปเลยครับตรงนี้มันดูแตกตรงนี้ของมันจะค่อยเชื่อมนิดนึงใช่ครับค่อยเชื่อมพรุ่งนี้มีไลฟ์อีกไหมครับทรงไหนครับพรุ่งนี้บอมพี่บอมอิสรภาพเดี๋ยว10โมงรอดูประกาศรอดูประกาศนะครับว่าจะเป็นทรงผมอะไรนะครับทางแฟนเพจบับเบิ้ลเบนได้เลยนะครับทีนี้ก็รวบเหมือนเดิมครับตรงไหนรวบโดยส่วนตัวพี่เห็นว่ามันฟุ้งฟุ้งครับก็พี่ตามไม่อยากให้มันฟุ้งใช่ครับไม่อยากให้มันระวังมันเป็นทรงที่ต้องโชว์ความเรียบของเส้นผมครับแล้วก็ซอฟเพราะว่าตรงด้านล่างเนี่ยเรามีการสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้มันพอใช้ฟันปลาค่อยๆเกี่ยปลายผมก็จะดูซอฟขึ้นทีนี้ก็ด้านนึงระหว่างกับด้านกรรไกรกับเอากรรไกรมือซ้ายมาตัดจะเหมือนกันไหมครับสองเทคนิคนี้ลองไหนจริงๆจริงๆถ้าสมมุติว่านายขอพูดในมุมมองของคนมือซ้ายนะครับถ้าเราเอากรรไกรมือขวามาตัดเหมือนมันก็จะเหมือนกันกับด้านกรรไกรเลยครับส่วนคนที่เป็นช่างมือขวาเอากรรไกรมือซ้ายมาตัดก็จะเหมือนกันกับด้านกรรไกรเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเพราะว่าฟันมันจะไปอยู่ในทิศทางตรงข้ามครับผมแต่อาจจะเรื่องการจับอาจจะแบบว่าไม่ถนัดมือนิดนึงนะครับครับน้องไนท์ดูผมที่เราซอยไปมันเริ่มดูพลิ้วแล้วพลิ้วเลยนุ่มด้วยครับนี่เราดูตอนที่มันยังไม่ได้เซตนะนี่คือเกณฑ์ที่แบบว่าระหว่างวันที่ถ้าลูกค้าไม่เซตผมก็สามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้เลยแบบนี้เล
แต่เมื่อกี้เราก็เป็นการได้ยกโคนเพื่อที่เตรียมตัวที่จะเซตต่ออันนี้ก็ให้ดูนะครับมันก็จะมีความพลิ้วสวยเลยครับเห็นนะครับมันก็จะมีความพลิ้วแล้วก็ดูสางผมตรงนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ซอยครับน้องไนท์น้องไนท์อยู่ฝั่งนู้นเลยน้องไนท์อยู่ฝั่งเดิมนะครับพี่ก็จะดูส่วนที่หนาใช่ไหมครับพี่ตั้มตรงไหนหนาเราจับดึงเรารู้สึกว่าหนาเราใช้โคมอนเซตเลยว่าหนาซ้ำถ้าบางปล่อยแล้วค่อยเช็คนะครับก็ดึงรอบนึงเป็นไงบ้างโอเคยังฟุ้งฟุ้งนึงก็เก็บค่อยๆเก็บนุ่มมากครับจากคุณป๊อปอภิสิทธิ์นะครับคุณเชนนะครับสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์นะครับมาจากทางเหนือเลยนี่ตรงไหนจะดูนุ่มๆเลยนุ่มขึ้นเลยตรงนี้เมื่อกี้ตอนเมื่อกี้อยู่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเราจับผมแล้วตรงนี้ยังเป็นก้อนใช่ไหมเป็นก้อนครับแทรกเข้าไปเลยแบบเว้นช่องไฟเว้นช่องไฟครับแล้วก็เกลี่ยไม่ต้องไปสับเยอะสมมติถ้าเราไปสับตรงนี้ครับขออนุญาตนะถ้าเราไปสับปุ๊บผมแตกฟุ้งไปเลยฟุ้งไปเลยเราก็มันจะลู่แบบนี้ไม่ได้มันจะไม่มีน้ำหนักในการทำให้ผมมันไปในทิศทางที่ต้องการมันหนาหนึ่งพี่ก็จะมาเก็บรอบนึงถ้าเป็นคนผมหนาช่างต้องเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมครับก็แน่นอนแน่นอนกระบวนการมันก็ต้องดูมีการซ้ำมากขึ้นนะครับเพื่อเช็คว่ามีความหนาของผมจริงๆในแบบนี้ก็ไม่บางนะหนานะปลายผมค่อนข้างหนาไม่บางในแบบเนี้ยค่อนข้างแน่นดีกว่าไม่หนาเป็นดีเกินดีมีคำถามร้านไหนมีกรรไกรมือซ้ายให้เลือกเยอะๆไหมครับแนะนำหน่อยครับแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะตอบแอดมินตอบได้เลยนะครับจริงกรรไกรมือซ้ายของตัวทางไบเบอร์เบนโอเคมากเลยนะครับส่วนตัวนั้นใช้อยู่ว่าไปดูไลฟ์เดี๋ยวหลังได้เนาะใช่ครับตัวส่วนตัวนั้นใช้เลยแล้วก็หน้างานก็ใช้อยู่ปกติเลยครับเราจะมาใช้ทริมเมอร์เป็นทรีเบดนะครับทรีเบดเก็บขอบผมกันนะครับเดี๋ยวจะมาสวัสดิ์ตรงจอนก็จะไม่ได้กินลึกนะเน้นธรรมชาติเก็บแค่พวกลายผมนิดหน่อยให้ดูสะอาดตานะครับข้างบนนุ่มมากพี่ตั้มนุ่มมากนะใช่ครับจริงๆทรงนี้กับนายแบบคนนี้ไม่เคยตัดเลยครับครั้งแรกนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกปกตินี่จะตัดกับน้องเทมเนี่ยเป็นคนที่ตัดทรงแสงเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงกับพี่ตัดทรงแสงตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่ตอนนู่นเลยทั้งทรงแสกทั้งลากไซทั้งมูลเล็ตคนนี้เป็นหนูทดลองมาหมดแล้วก่อนที่ทรงแสกเขาจะมาแล้วก็ทรงมูลเล็ตก่อนที่จะมีเทรนใช่ตัดแล้วก็จะโดนเพื่อนถามว่าตัดทรงอะไร แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นผู้มาก่อนการเรียบร้อยแล้วทรงผมบางทรงก็บางทีแบบมาไวเกินไปก็จะโดนคำถามเยอะหน่อยนะใช่ครับเอ๊ะทรงอะไรตัดยังไงทำไมช่างตัดให้อย่างนี้บางทีช่างอาจจะโดนว่าโดยไม่รู้ตัวด้วยกับผมเทนนุ่มมากเลยนี่ยังไม่ได้เซ็ตนะนี่ถ้าเซ็ตนะโอ้โหนี่นายแบบต้องดูผมดูก่อนดูนุ่มป่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เซ็ตผมนะครับจะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการการเซ็ตผมแล้วนะครับพี่ตั้มก็เป่าผมทำความสะอาดนิดนึงให้ลองมันมากตัวเด็ดเลยใช่ไหมครับตัวเด็ดเซ็ตผมเลยแลไอเทมอีกสังกัดหนึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งทรงนี้เราก็เลยตื่นเต้นเลยครับทำไมครับทำไมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแบบไม่ทราบสาเหตุไปสู่กระบวนการเซ็ตผมนี่คือจะเป็นทรงที่
ยังไม่ได้เซ็ตใช่ใครมีคำถามส่งท้ายนะครับสามารถถามมันเข้ามาได้นะครับวันนี้เราจะมาใช้Clay Good All Day Good All Day นะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในสังกัดของ Barberbend เนื้อก็จะเป็น Black Clay สีสวยมากใช่ครับ Black ตัวนี้จะเป็นสายที่เหมาะกับเนื้อแมตต์เนื้อด้านจะให้ความด้านให้ความด้านแล้วเวลาเซ็ตผมเนี่ยเราจะเป็นสายเสยใช้นิ้วใช้นิ้วไม่ได้ใช้หวีนะครับเน้นสายธรรมชาติดูธรรมชาติหน่อยธรรมชาติลงโทษไม่ใช่ครับส่วนตัวพี่ก็จะมาค่อยๆเก็บด้านนี้ก่อนแต่ด้านที่เราใส่ไปก่อนถ้าเราซอยแบบถูกวิธีนะครับเวลาเซ็ตผมเนี่ยมันจะง่ายมากเขาเรียกว่ามันจะมาตามมือตามมือเลยไม่มีการลังไม่มีการแบบว่ามีส่วนไหนที่มันหนักจนเกินไปหรือว่าเด้งชี้ออกมานะครับใช่ครับมันก็จะแบบนี้เซ็ตยังไงมันจะมาง่ายมากเลยไม่ต้องใช้อะไรให้เยอะเกินไปอีกอย่างนึงช่วงนี้อากาศร้อนแล้วด้วยเราไม่จำเป็นต้องเซ็ตให้มันหนักก็ได้ในแบบที่เราให้ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์วันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบง่ายๆแบบนุ่มๆนุ่มๆเบาๆใช่ครับพี่ครับพี่ไลฟ์ทุกวันไหมครับตัวพี่ตั้มไลฟ์ทุกวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธก็จะเป็นของทีมงานบาร์บูบอมนะครับที่อิสรภาพใช่ครับวันศุกร์ก็จะเป็นของฮาริสแต่รู้สึกว่าเดือนนี้ฮาริสน่าจะขอพักไลฟ์ถ้าไม่ผิดอะไรก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่วงสงกรานต์งดไลฟ์ทุกคนนะครับสับช่วงสัปดาห์หน้าหมดเลยนะครับใช่ครับก็จะมาเจอทีก็น่าจะวันอังคารที่20นะครับทีน่าจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมเรามารอดูนะครับว่าจะเป็นทรงอะไรนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นทีมงานบับเบิ้ลบอมนะครับ2ทุ่มนะครับใครอยากรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นทรงอะไรนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage บับเบิ้ลเบนนะครับตอน10โมงนะครับก็จะมาบอกกันนะครับว่าเป็นทรงอะไร มีคำถามจากพี่ณภัทรครับพี่ตั้มถามเป็นความรู้นะครับกรรไกรฟันตรา8ซี่ที่ใช้สำหรับซอยผมเพื่ออะไรและเหมาะกับผมประเภทไหนครับถ้ากรรไกรฟันตรา8ซี่เนี่ยมันจะหนามันจะช่องจะกว้างช่องจะกว้างช่องกว้างกันกระจกเยอะเยอะถ้าเจอผมหนาบางทีถ้าช่องกว้างขนาดนั้นเนี่ยเอาตัดผม2ครั้งก็สั้นแล้วครับมันแทบจะหมดแทบจะหมดหน้าผมที่เราดึงออกมาหมดเลยใช่ๆตัดผมตอนกลางคืนแสงไฟควรติดตั้งจุดไหนบ้างครับให้ดูโคเวอร์โดยรอบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมในตรงเอาตัวเราเป็นตัวโต๊ะตัดผมเป็นจุดตรงกลางแล้วกันแล้วก็เวลาเซ็ตไฟเนี่ยอย่าให้ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเงาอย่างนี้ค่อนข้างเยอะให้มันทะแยงเป็นเงาด้านทะแยงถ้าเราอยู่นี้ใช่ไหมครับพี่ตั้มไฟต้องทะแยงลงมาต้องระวังเพราะว่าให้เป็นทะแยงระหว่างเรานี้เราใช่ไหมให้มาอย่างนี้อย่าให้ทะแยงเพราะเกิดถ้าโดนหัวเราเนี่ยมันจะเกิดเงาอยู่ดีจะบังหัวในแบบนี้รอบนึงก็เหมือนแสงจะไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งานอยู่ดีใช่ไหมครับเหมือนพี่ตั้มแค่ใช้นิ้วแล้วก็ใช่ครับก็สังแล้วก็เจอเนี้ยบเลยเนี้ยบแบบธรรมชาติธรรมชาติจะเห็นช่วงซี่ในการใช้นิ้วจะค่อนข้างมีความห่างใช่ครับไม่ได้ใช้หวีมีวอลลุ่มคือตอนที่เราตัดเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังเราจะได้รู้ว่าตอนที่นายแบบไม่ได้เซ็ตผมอยู่เป็นยังไงใช่ครับนี่ก็เวลาเขาเซ็ตผมเขาก็แค่สังสารเฉยๆผมก็จะอยู่ทรงนะไม่อันนึงก็เป็นลักษณะของมีเซ็ตของรูปเบนมีเซ็ตของว่าเบนนี่วันเต้วันเต้เลยตัวสีเขียวนี่เลยใช้ดันนี้นะใช้ดันด้ามนะครับเสยไปเลยมันสามารถยกโคนได้ตัวนี้ใช้นิ้วนะครับโอเคจบโอเคขอวันนี้หมุนนายแบบได้ครับขอเดี๋ยวขอต้องเห็นแบบทั้งตัวเลยทั้งตัวได้นี่ขอบคุณมากค่ะมีความรู้เยอะเลยดูความมีความนุ่มครับโอ้โห
นุ่มครับแตกต่างจากตอนแรกเลยตอนแรกโดนเราซูมไปใกล้ไปแล้วนี่หมุนอีกรอบนึงนะครับดูช่วงเนื้อผมนะครับที่มันเรียงตัวอันนี้ตอนนี้ปุ๊บเราก็อาจจะใส่เมื่อกี้พี่ธาราบอกว่าเพิ่งปิดร้านมาดูไม่ทันแชร์ไว้ดูทีหลังครับโอเคนะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบใส่ธรรมชาติใส่ธรรมชาติเลยด้วยส่วนตัวเวลาไนท์เห็นทรงแบบนี้ไนท์ชอบช่วงตรงแฮร์ไลน์ครับแฮร์ไลน์ที่มันถูกดึงไปด้านหลังมันรู้สึกว่ามันลู่ไปใช่การที่จะทำให้ลู่ก็เหมือนที่เราอธิบายเบื้องต้นก็คือโน้มมาให้ผมเนี่ยพ้นหลังใบหูพ้นหลังใบหูโอเคเรียบร้อยนะครับจบสวยส่งนะให้คุณแม่ช่วยถือได้ครับตัวไลฟ์นี้ก็จะมีการบันทึกไลฟ์นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE แอดโปรเบนนะครับใช่ครับผมวันนี้เราชมผ่านทาง Facebook แฟนเพจโปรเบนใช่ครับพี่ตั้มก็วันนี้ทรงผมลองทิมตัดให้ดูว่าเป็นธรรมชาติเป็นงานดำนะครับไม่ได้ตัดให้มันดูขำจนเกินไปนะครับเทคนิควันนี้อยู่ในไลฟ์เรียบร้อยถ้าอยากชมย้อนหลังจะดูใน Facebookแฟนเพจบับเบิ้ลเบนหรือ LINE @บับเบิ้ลเบนนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้พรุ่งนี้เรามีเวิร์คช็อปของฮาริสนะครับใช่ครับจะเป็นยังไงติดตามกันดูได้ทางแฟนเพจได้เลยได้ทางแฟนเพจได้เลยนะครับส่วนเราวันนี้ตั้มแชร์เวิร์คช็อปน้องไนท์กับเฟซนะครับกับเฟซนะครับขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเป็นช่วงสงกรานต์นะครับฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ก็อันตรายอันตรายกันอยู่นะครับก็พยายามรักษาก็รู้ที่ป้องกันกันอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงกันบ้างแล้วผมไม่โดนล็อกดาวน์ผมก็คือที่แล้วปีที่แล้วแล้วแต่ผมพวกเราโดนล็อกดาวน์ใช่ในช่วงเดือนนี้เลยปีที่แล้วนี่เลยใช่วันนี้ผมตั้มบอบเบนขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นายแบบรู้สึกยังไงบ้างครับเฟียวเลยเฟียวเลยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ